แก๊งบนเรือสี่คนปอโรเบิร์ตจอบและกระติกเดินทางมาร่วมงานอะไรแตงโมวันที่11มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กของสำนักข่าวดังอย่างไทยรัฐได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานแตงโมโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าแก๊งบนเรือสี่คนปอโรเบิร์ตจอบและกระติก เดินทางมาร่วมงานอาไลตยแตงโมโดยกระติกได้เดินทางมาวางช่อดอกไม้เป็นคนแรกต่อมาใกล้พิธีจอบโรเบิร์ตได้เดินทางมามอบดอกไม้ให้กับคุณแม่และครอบครัวและปิดท้ายด้วยปอที่มาตามลำดับสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ